สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่าจาก Blackpink นะครับที่ในตอนนี้นั้นเธอสามารถติดอันดับที่3ของศิลปินที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในปี2021จาก Big Data Hallyu Market Research นะครับซึ่งศิลปินนะครับที่ติดอยู่ในอันดับทั้ง10อันดับนี้เนี่ยก็มีแต่ศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังกันมากๆเลยและลิซ่านั้นนะครับก็สามารถคว้าอันดับที่3ของการจัดอันดับครั้งนี้มาได้นอกจากจะติดอันดับที่3แล้วนะครับลิซ่านั้นนะครับยังถือได้ว่าเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวคนเดียวนะครับที่ติดอยู่ในอันดับ1ถึงอันดับ10นี้ด้วยซึ่งอันดับที่1ถึง10นะครับนั้นก็มีอันดับที่1 BTS อันดับที่2ก็คือ Blackpink นะครับอันดับที่3ก็คือลิซ่าอันดับที่4ก็คือ Suga นะครับอันดับ5 RM อันดับที่6คือ Jungkook อันดับที่7คือ V อันดับที่8คือ J-Hope อันดับที่9 Jimin แล้วก็อันดับที่10คือ EXO นั่นเองเรียกได้ว่าลิซ่านั้นเนี่ยก็เป็นศิลปินหญิงเดี่ยวที่ยืนอยู่ท่ามกลางศิลปินชายแล้วก็บอยกรุ๊ปนะครับที่สำคัญนั้นเนี่ยลิซ่าเธอก็ไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวนะครับยังมี Blackpink นะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังที่ลิซ่านั้นเนี่ยก็เป็น1ในสมาชิกของวงนี้ด้วยติดอันดับที่2มาด้วยนะครับเรียกได้ว่าปังทั้งตัววงอย่าง Blackpink แล้วก็ปังทั้งสมาชิกรายบุคคลเลยซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้นะครับก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลของการพูดถึงนะครับจากสำนักข่าวแล้วก็ประชาชนชาวเกาหลีใต้โดยการจัดอันดับครั้งนี้นั้นลิซ่าก็สามารถคว้าอันดับที่3มาได้และ Blackpink ก็สามารถคว้าอันดับที่2มาได้นะครับปังมากๆแล้วก็เก่งมากๆเลยทั้ง Blackpink แล้วก็ทั้งลิซ่านะครับความนิยมของทั้งตัววงแล้วก็สมาชิกรายบุคคลเนี่ยเรียกได้ว่าปังมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่านะครับอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีกับของการติดอันดับที่3ของลิซ่านะครับจากการจัดอันดับครั้งนี้แล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของ Blackpink นะครับก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับ Blackpink ที่สามารถคว้าอันดับที่2มาได้ด้วยรวมไปถึงแฟนๆนะครับที่เป็นแฟนคลับของอันดับที่1ถึงอันดับที่10เนี่ยก็อย่าลืมมาร่วมความแสดงยินดีด้วยเช่นกันนะครับแต่ละคนนั้นเนี่ยโด่งดังมากๆแล้วก็ถูกพูดถึงกันมากๆจริงๆเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็แวะมาอัปเดตสั้นๆนะครับเกี่ยวกับอันดับของลิซ่าที่เธอนั้นเนี่ยติดอันดับที่3การจัดอันดับศิลปินที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในปี2021จาก Big Data Hallyu Market Research นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมก. K-pop ของเราไว้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ